จะขอเข้าแก๊งล้อเดียว SP เหรอมันจะง่ายไปหน่อยไหมน้องๆวันนี้ช่อง QT Oppa และช่องแฝดสยองแชมป์ Squid Game อยากจะสมัครเข้าแก๊งล้อเดียว SPD บอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ธรรมดา SPD เลยจัดคลิปสุดทรหดทดสอบตั้งแต่111โค้งภูทับเบิกและเส้นทางลูกรังสุดโหดเท่านั้นยังไม่พอยังเปิดเส้นทางใหม่ลัดผ่านภูเขาที่ยังไม่มีคนเคยไปเพื่อไปพิชิตยอดเขาภูลมโลมาดูกันซิว่าช่อง QT Oppa และช่องแฝดสยองมือใหม่ล้อเดียวจะมีความสามารถและความอดทนพอหรือไม่ที่จะเข้าแก๊งล้อเดียว SPD ไปตะลุยกันเลยดีกว่านั้นๆโอ้โหนี่คือทางเหรอไม่ได้มันไม่ใช่ทางเล่นเร็วใจเย็นไอ้ซิมอีกไก่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง SPD No 1นะ yeah. ซึ่งมันเป็นเวลามากกว่า6เดือนแล้วที่น้องๆพวกนี้เขาขอมาร่วมแก๊งสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เดียวป๊ะ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 สวัสดีครับผมแฝดสยองเชนเนลช่องคือเดียวป๊ะอันดับ2ในวงการนะครับผมดูชูอย่าพูดเยอะวันนี้นี่ใครจบทริปนี้ได้นะฮะแปะไปเลยสติ๊กเกอร์ No 1 6เดือนคุณเตรียมสติ๊กเกอร์แผ่นเดียวก็คือมันไม่ได้ง่ายๆคลิปของวันนี้คือบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่เลิกไม่เจ็บไม่เลิกไม่เจ็บไม่เลิกวันนี้ผมจะไม่สนนะว่าคุณจะชนะ Squid Game หรือว่าช่องผมผมไม่สนว่าคุณจะเป็นเกาหลีที่ดังที่สุดในไทยขอแค่2เท้าก้าวเข้ามาเหยียบล้อเดียวแล้วฝีมือไปให้ถึงยอดนะครับผมผมจะไปถึงยอดให้ได้มันง่ายมากสำหรับผมผมสุดยอดผมถึงทุกวันสุดยอดผมถึงทุกวันคนละยอดแล้ววันนี้นะเราก็จะมีเด็กใหม่ที่เราจะรับนะเขาจะขับพวกล้อเดียวนะมียี่ห้อนี่นะจิงซองอีโมชั่นส่วนผมนะ SPD นะผมก็จะขับนามิเบิร์นอีนะผมคันนี้เลยบอกเลยว่าแสนกว่าบาทนะเราซื้อมาจากร้านรีวิวรัชดานะบอกเลยว่าร้านนี้อุปกรณ์ครบครันล้อเดียวอะไรนี่ซื้อมาจากร้านเขาหมดเลยเพราะว่าเคยไปสั่งจากจีนแล้วเวลามันพังมันซ่อมไม่ได้แต่ร้านนี้เขาซ่อมไวเคมไวนะแล้วส่วนคันนี้นะเป็นดูลตอนเวกเตอร์นะผมไอ้บอร์ดเนี้ยผมทำมาให้ยูไดนี่พอทำเสร็จแล้วโทรไปบอกว่าเฮ้ยนายเดี๋ยวเราเอาสกูตเตอร์ไปเซอร์ไพรส์แต่ว่าเขาไม่เอาวะเขายิงยูไดถ้าดูอยู่นะจะเอาหรือไม่เอาอันนี้สกูตเตอร์ประมาณ 80,000 แล้วเว้ยไอ้เนี่ยไอ้บอร์ดเนี้ย 10,000 กว่าบาทผมทำมาให้คุณนะผมแบบก็ฝากทีมเนี้ยว่าจะเอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนบอร์ดแล้วคันนี้นะก็เป็นดูลตอนทันเดอร์นะผมคันนี้เร็วแรงประดุจนรกเลยป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับป่ะพร้อมยังเด็กๆพี่กับพี่แบงค์จะเป็นครูฝึกให้เราในการขับขึ้นเขาครั้งแรกของน้องๆป่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเลยขอเสียงหน่อยไปเลยน้องๆไปเลยไปถอยไปแล้วเฮ้ย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 เฮ้
อกเลยว่าคนที่ขึ้นมาขับที่นี่นะล้อเดียวต้องมีฝีมือค่อนข้างสูงเพราะมันขับยากมากดูข้างหน้าเลยชันมากดูดิขนาดรถขับลงยังมีเอสอาร์ตอะเอสอาร์ตแบบนี่ฟังเสียงเบรกดิเอสอาร์ตเอสอาร์ตเลยอันนี้โบ๊ทหรือบัสโบ๊ทครับพี่จำไม่ได้อะแต่เราเก่งนะเออเกือบจะชนน้องอันนี้แบงค์หรือปี๊อันนี้ปี๊นะไม่ใช่แบงค์นะอันนี้ไนท์ไนท์กับซิมไนท์ก็เป็นทีมงานช่องแฟดสยองอะไหวเปล่าไนท์ไหวเปล่าไหวพี่ไหวครับปวดจริงอะ
จะเข้าแก๊งบอกว่าเนี่ยบนปวดตีนอ่ะเออต้องอย่างนี้ตีนไม่ได้มีไว้ปวดจำไว้ตีนไม่ได้มีไว้ปวดเดี๋ยวสร้างขมอบเลยเดี๋ยวสร้างขมอบเลยโอ้โหเป็นอาหารเลยไอ้ตีนไอ้เด็กพวกนี้ขับมาไม่ถึง 1% บอกปวดตีนเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองลอยปวดตีนชิบหายเลยโอ้ยไฟฟังอยู่นี่บอกโอ้ยไฟฟังอยู่นี่บอกผมไม่ปวดตีนก็ไฟไฟผมไม่ปวดตีนมันบ่นแล้วว่ะปวดไม่ปวดสบายป่ะมาฮะอาจารย์แบงค์ครับตอนนี้เราเข้าสู่แบบทดสอบที่1นะครับขับจากเรือนเนี้ยลงไปที่ถนนใหญ่แต่ว่าห้ามตกจากสกูตเตอร์เลยใช่นั่นเดี๋ยวแล้วพี่นั่นน่ะเดี๋ยวถ้าตกคือเจอพระเจ้านะครับเอานะไปอันนี้บาสหรือบอสวะบาสบาสไปแล้วใจเย็นใจเย็นใจต้องนิ่งเหมือนชีวิตอยู่บนเส้นได้งั้นแหละสวยเอ้ยมันลื่นอยู่นะไปต่อไปต่อเออสวยสวยไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้นายนะโอ้โหน่ากลัวเว้ยเซฟไม่ไหวอ่ะเฟิร์นแบบทดสอบแรกโอ้โหเฮ้ยได้ว่ะเอ็กเก้รักเฮ้ยทำได้แล้วเฮ้ยชนชนเฮ้ยป้าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไปยาวๆจุดที่เราจะต้องไปคือวันโน้นนะไปไปขับยาวๆไม่มีพักขับยาวยาวตอนนี้ฮะเราก็เดินทางมาถึงยอดภูระเบิกฮะแต่ว่าเราจะไปกันต่อนี่แค่ไปแค่ 10% เราจะไปถึงยอดภูลมโลนะซึ่งบอกเลยว่าทางมันโคตรโหดขอบคุณสกูตเตอร์ฮะมันจะโวยวายเลยวะฉันอยากกินหมูกระทะไม่ได้กินข้าวเช้าฉันอยากกินหมูกระทะไม่ได้กินข้าวเช้าอันนี้หิวไอ้นี่หิวระหว่างทางมันแมนเรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาเยอะเลยตอนแรกเห็นไหมพี่ผมขึ้นไม่ได้สักโค้งตอนนี้ผมขึ้นได้ทุกโค้งแล้วแต่ว่าพี่บอกเลยว่าทางต่อไปมันจะไม่มีโค้งอ่ะมันจะเป็นทางป่าล้วนๆแล้วในป่ามีหมูกระทะไหมมีน้องพิมพ์อ่ะมีน้องเฮ้ยไปเอาเล่นเก๋ไก่ทำไงทำไมอ่ะเขาเจียนเลยเจียนเลยเลือดเจียนเก๋ไก่เขาเป็นเพื่อนที่ดีของพี่แล้วพิมพ์เป็นอะไรเป็นเพื่อนที่ดีเออเหมือนกันอ่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับทางที่มาโอ้โหทางคือแบบปวดขามากปวดขาเลยอ่ะผมไม่รู้หรอกคนไหนบาสคนไหนโบนะแต่พี่รู้ถ้าวันนี้ติดสติ๊กเกอร์นะเราจะเป็นทีมเดียวกันเย้ผมไหวต่ออ่ะอยากอยู่กับพี่ไปพี่เป็นคนอยากเข้าแก๊งว่านอนๆนะเดี๋ยวพาคิวเทไปใจดีเอ้ยมึงพูดก่อนนะไปน่ารักไปน่ารักอันนี้เป็นการทดสอบบทเรียนที่2ของนันนอนนะอันนี้คือทางที่ชันที่สุดของภูทับเบิกนะคือในกล้องนี่ยังแค่นี้นะของจริงนี่ขอบอกเลยว่าถ้าจะเดินแบบเขาเรียกว่ามูนวอล์คขึ้นแจ็คฝันผมจะมาดูนะว่าลูกศิษย์ของผมสามารถขึ้นจากตรงนี้นะไปถึงยอดได้ไหมโดยที่ไม่ตกจากใครขึ้นไปถึงคนแรกให้เขาแก๊งผมจะให้เขาแก๊ง 5% พร้อมนะ3 2 1ไปเฮ้ยบอกเลยนะว่าตรงนี้ของจริงชันมากโอ้ยใครนำละเดอะแฟดเดี๋ยวแฟบตีคู่ไปแล้วเฮ้ยโดนแสงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแฟบแฟบนรกของจริงทุกคนแบตจะหมดไอ้เหี้ยโคตรแย่เลยมาดิมาดิวู้ยัดปุ๊บเก่งมากนี่สิสยองเฮ้ยสยองเฮ้ยคิวเทลป้าไปไหนตอนนี้คิวเทลป้าใจเขาสู้ฮะถึงเขาจะถึงคนสุดท้ายแต่เขาก็ถึงเหมือนกันเดมสู้สู้เดมสู้สู้อีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยก็ถือว่าน้องๆทำดีมากนะแต่ว่าเรายังไม่พอเราจะไปที่ที่โหดกว่านั้นคือที่ที่น้ำและอาหารไปไม่ถึงนะเราจะขึ้นยอดดอยกันเนี่ยป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยต
่อไปนี้เราจะเดินทางแบบดินแดงกันแล้วนะพร้อมเปล่าพร้อมชิวพร้อมไปเด็กๆไปนอนๆทางแม่งออฟโรดชัดๆได้อยู่เปล่าแฟดๆว้าวนี่จานแบงค์มาแล้วจานแบงค์สอนเทคนิคการขับออฟโรดหน่อยดิการขับออฟโรดนะเราก็ต้องมีใจก่อนไอ้แบงค์ไปแจ้งน้องไงได้ปะไอ้อาจารย์แม่งเฟี้ยวจัดอาจารย์แม่งเฟี้ยวจัดไปเร็วนั้นบอกเลยว่าฝุ่นค่อนข้างเยอะมากอะแล้วทางค่อนข้างจะขับยากมากเพราะว่ามันลื่นเรามีสิทธิ์ที่จะแบบล้มเงือบได้ตลอดเวลาเย้เก้พี่แบงค์เป็นคนเทพอะว้าวทำได้เลยเฮ้ยขาเดียวขาเดียวเฮ้ยแค่ขาเดียวเว้ยแค่ขาเดียวไปขาเดียวไปเฮ้ยเทพอะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คนโสดกับถนนลูกรังนะฮะตั้งแต่ชีวิตโสดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบ้างผมก็เหมือนไปเลยครับผมพูดก็ทำงานครับผม ที่รู้ก็คือ SPD เป็นพี่ชายที่ดีครับเหรอผมไม่ใช่พี่ชายคุณผมเป็นพ่อทุกสถาบันโน่นหนึ่งผมบอกไปนี่เป็นพ่อกูแล้วนะเฮ้ยเยสเอ้ยแบงค์นักเรียนเราบอยแบนด์เหรอเพราะว่านักเรียนเราเป็นไงบ้างวันนี้ใช้ได้นะมันซ่าพอตัวเลยนะเออเหรอเราก็ให้สัก 15% นะให้ได้รอดทางเฮ้ยได้รอดทางเฮ้ยเชี่ยนักเรียนกูนักเรียนกูลบ15แล้วครับเมื่อกี้บวก15อดอันนี้ไม่มีความสามัคคีเออใช่คนหนึ่งเขารักน้องพี่น้องไอ้นี่แกล้งน้องไม่ผ่านโดนลบนี่ดูซิมันนั่งด้วยนะมันโหดอยู่นะอ่ะแบงค์นั่งลองดูโชว์นักเรียนเลยทำไมตุ่นอาจารย์บอกแล้วอาจารย์นั่งไม่คล่องจานคว่ำไปเลยจาน Let's go ไปนั่งตามอาจารย์ป๋าเด็กๆพวกนี้มันขยันนะมันเอาใจเฮ้ยอะไรโอ้โหเฮ้ยระวังโอ้โหโอ้มันเฮ้ยล่วงไปแตกเฮ้ยแตกเรียบไอ้ชาดรองเท้าหลุดเลยจะโชว์เฟี้ยวทางมาค่อนข้างโหดครับมีแค่โดนหนึ่งอันที่ไม่แตกครับไอ้โดนหนึ่งไม่ต้องกระโดดไกลดิไอ้โดนหนึ่งไม่ต้องกระโดดไกลดิโอ้ไอ้เจ๊โอ้ชาไม่เล่นเลยกลัวเฮ้ยฟันจะดิฟมาเร็วมาแล้วจังหวะนี้เจ๊จังหวะนี้ลงมาตายโอ้โหเอาอีกแล้วดีมากนี่ติดอาจารย์หมดแรงแล้วถ้ามึงเมื่อกี้มึงไม่เด้าพื้นไปเลยวะมึงจะเด้าพื้นอยู่แล้วโรงเรียนบ้านมันขาวเฮ้ยไอ้เหี้ยนักเรียนซิมเฮ้ยมึงไปไหนนักเรียนซิมนักเรียนซิมมึงก็ไปไกลเกินวิ่งไม่รอวิ่งไม่รอล้อเลยเฮ้ยเทนผมว่าแล้วตอนนี้เราเจอเทนแล้วเทนรอด้วยเทนมันคือหมามาราธอนมันคืออันซีนไทยแลนด์นะดูมันวิ่งดิโอ้จักรยานลงเขาเดี๋ยวตัวนี้นะจะวิ่งกับเราระยะทางประมาณ8กิโลเราก็คิดว่ามันนำแหละแต่ในใจลึกๆมันบอกจะไล่กูทำเหี้ยอะไรกูกลัวหมดแล้วมันก็มีเปลี่ยนเลยไปไงวิ่งเข้าบ้านเฮ้ยน้ำตกโอ้นักเรียนว่าไงเดี๋ยวทางไหนกันแน่วะเฮ้ยน่าจะทางนี้แหละไม่ได้ว่าขากลับน้ำแรงนะต้องช่วยกันต้องยกข้ามนะไปนักเรียนข้ามไปทีละคนเฮ้ยชิบหายหมดแล้วอย่าให้นักเรียนเขาขำได้ครูอาจารย์แบงค์โชว์ไอ้เหี้ยโชว์เอาซีนผมข้ามบ้างอะเป็นอาจารย์เลยเออมาแล้ว
มาไปไปเดี๋ยวกูตามไปเอานักเรียนไปช่วยหน่อยแล้วขี้เกียจอะหักคะแนนเลยเดี๋ยวผมยกทุกคันเองครับช่วยกันช่วยกันต่อไปด้วยกันขึ้นมา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 เฮ้ยโอ้ยเป็นไงครับอันนี้คือผู้ช่วยอาจารย์นะรองเท้าเปียกไปแล้วห่วงรถครับผมอ๋อห่วงรถเฮ้ยนักเรียนเราแข็งแรงดีว่ะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้วยห้วยก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ภูลมโลนะคือระยะทางนี้ข้างหน้าชันมากเย้นักเรียนตบมือเราเก่งมากนักเรียนเก่งมากทุกคนก็ผ่านไปได้ครึ่งทางแล้วฮะตรงนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนมันเป็นแบบโล่งๆโอ้ขี้ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทีมสกูตเตอร์เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวเราลองมาช่วยเช็คใครเป็นไรวะแล้วมึงเป็นไรมึงแอ๊กแล้วนะมึงแอ๊กแล้วนะมึงแอ๊กเลยแบงค์ไม่เป็นไรนะโอ้โหทุยทุยทุยตอนนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเพราะสกูตเตอร์แบตใกล้หมดแล้วบวกกับไอ้ที่กันสะบัดพังนะอาจจะออกจากป่าไม่ทันอันนี้เรียกว่าทุ่งดงมูลเหล็กนะทำไมวะขี้แม่งแข็งเหมือนเหล็กเลยขี้มันแข็งอะเต็มเลยโอ้ขี้มันเยอะมากเลยน่าจะมีตัวอะไรวิ่งผ่านเยอะมากตรงนี้วัวเป็นร้อยอะเมื่อกี้นี่ถ้ามึงล้มแล้วหน้ามึงปักลงไปในขี้อะบอกเลยฮะดูละตอนทันเดอร์นี่ถ้าใครซื้อนะซื้อได้ในร้านอีวิวไทยแลนด์เลยบอกเลยเอาอยู่เนี่ยทางโหดขนาดนี้ขนาดรถยนต์เข้ามาไม่ได้ต้องทางนี้ต้องเอ็นดูโร่เท่านั้นนะสกูตเตอร์เราก็เอาอยู่เฮ้ยเฮ้ยไหวเฮ้ยเฮ้ยนักเรียนไปโอ้อันนี้ทางล้อเดียวเนี่ยครูฝึกว่ามันโหดไปไหมครับนี่คืองานทดสอบของพวกเราจริงเหรอใช่ใช่ไปวันนี้เป็นไงบ้างนักเรียนโอ้โหสุดๆเลยอ่ะดูแค่ดูเนี่ยตกไปคือมีร่วงขาหักได้เลยเนี่ยนี่ดูจานไปแล้วดูจานดูจานไอ้บดไอ้บดอย่าไปยอมแพ้จานบดโอ้ยอย่าไปยอมไปแล้วนักเรียนขี่เลยขี่เลยทุกคนขี่ดูจานดูยังทางจะชันแค่ไหนอย่าย่อท้อไปขี่ให้หมดขี่ให้หมดหมดเฮ้ยลงหลุมอย่าเห็นความอ่อนแอไปลงหลุมอีกคนแล้วไปแล้วเออต่อยอย่างนั้นเออโอ้ยโอ้ยไปนิดเดียวโค้งนี้เอาจริงป่ะผมเดินเร็วกว่ามาเร็วเร็วไปสุดยอดโอ้โหเฮียทิ้งเลยไปอยู่อันนี้ไปทีมงานเรามาน้อยละทีมงานที่เหลือป่วยลากันปีใหม่ไปอู้ทางที่ว่าในหนังจะลบบ้าตายเลื่อนจริงโอ้โหต้องจูงขึ้นเหรอใช่ป่าวะเพื่อนเพื่อนเราพานักเรียนมาผิดทางแล้วโอ้โหนี่คือทางเหรอไม่ใช่ทางเล่นแล้วโอ้โหเป็นทริปรอบเดียวที่เดือดที่สุดเดือดจริงๆว่ะเพื่อนถึงจะยากลำบากแค่ไหนก็จะไม่ท้อเพื่อสติ๊กเกอร์ SPD นนท์โอ้ต้นไม้ผ่านทางโอ้ข้างนอกแล้วว่ะเอาไงดีวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นก่อนนักเรียนเป็นไงบ้างครับครูแบงค์ถ้าเป็นผมยังไม่ไปถ้าเป็นผมยังไม่ไปฮะมึงขึ้นมาขนาดนี้แล้วมึงให้ความหวังนักเรียนอ่ะใช่ไหมมึงให้ความหวังนักเรียนอ่ะผมไม่น่าไปแล้วนะผมไม่น่าไปนักเรียนเรายังใจอยู่เปล่านักเรียนเดินใจผมก็ไปได้เดินไปได้นะมีที่ตัดมีเลื่อนไหมมีเลื่อนอะไรเนี่ยเลื่อยที่จะตัดพอดีพระอาทิตย์แม่งขึ้นอีกรอบระวังช่วยกันหักเฮ้ยแบงค์คืออะไรอ่ะหนาไม่สัตว์โอ้ยระวังอยู่ระวังแบงค์หักกิ่งนี้ก่อนแบงค์หักกิ่งโอ้ยคิวเทเว้นโอ้ยคิวเทเว้นโอ้ยเด็กเว้นตอนนี้หนังชีวิตวุ่นวายมากน่าจะหลงเราไม่รู้เราจะถึงภูลมโลมั้ยนะแต่ว่าคิดว่าคลิปนี้เราต้องพานักเรียนของเราไปโชว์ให้ได้ว่าครูเราจริงไม่งั้นเราจะขี้อายขายคลิปน่ะคนดูคลิปก็จะบอกว่านั่งครูอะไรวะพานักเรียนมาทางอะไรโยโยอะไรกันเนี่ยวันนี้มาบูรณาการมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะเหมือนมึงเหวอะไม่หักเลยเพื่อนไม่หักเลยไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อกี้คือพลังมาเพื่อนๆช่วยกันนักเรียนเด็กๆระหว่างสมัยพี่เป็นทหารเนี่ยทหารก็แล้วพี่ตอนนั้นขับรถถังแล้วเจอต้นไม้ขวางทางก็เลยช่วยกับเพื่อนอ่ะยกรถถังข้ามต้นไม้ถือว่าฉลาดมากใช่ใช่รู้สึกว่าง่ายกว่าข้ามน้ำอีกนั้นมันช่วยกันอะไรเลยหัวเกือบแตกเชี่ยหนักกว่ามอไซค์ระวังร้อนระวังร้อนไอ้คันนี้แม่งหนักเป็น100 โลเลยเฮ้ย
ตบมือตบมือท่อนท่าอะไรรู้เนี่ยตอนนี้เราได้ขนสัมภาระข้ามมาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนักรบคือนักรบเอ้ยซิมมันเก่งว่ะแบงค์นักเรียนซิมมันพัฒนาว่ะเนี่ยมันไปได้ด้วยอ่ะนักเรียนซิมอย่าชมเยอะก็บอกอย่าชมเยอะอะไรชมเลยเขินอยู่น่ะเมื่อกี้แบบชมแล้วแบบเฮ้ยกูอยากเฮ้ยกูฟ้ายชมกูอ่ะตัวบิ๊กเฮ้ยนักเรียนเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บเร็วอีกนิดเดียวลองสู้ๆแบร์แบร เธอหมดหวังแล้วซิมไปสู้ๆไม่ไหวโอ้โหแต่ละคนล้าดูคิวเทโอป้าดูขาเขาล้ามากตะวันแฟดไม่ไรหรอกอยากสนิทกับพื้นที่อยากสนิทกับพื้นที่โอ้ยังอีกไกลอะโอ้อากาศก็เริ่มหนาวอากาศก็เริ่มหนาวละได้เลือดเชี่ยไม่เป็นไรเว้ยไปต่อเย้ถ้าได้ยี่สิบอาจารย์โอ้ยใจเย็นไอซิมอีกไกลอย่าใจเย็นดิไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยชอบทำเป็นเหนื่อยหยุดหยุดเงือไหลดิวะหยุดเงือไหลเดี๋ยวมึงตายหยุดเงือไหลเดี๋ยวมึงตายไม่เหนื่อยเมื่อกี้กูนอนกลางเลยไม่มีกล้องด้วยเมื่อกี้เป็นไรอ่ะแต่กูแบบว่าเกือบตายใช่ไหมกูเปิดกระเป๋าไปเจออะไรรู้ไหมเจออะไรเจอเครื่องดื่มชูกำลังเออขวดเล็กกินปั๊บเหนื่อยกว่าเดิมอีกเหนื่อยกว่าเดิมอีกเหนื่อยกว่าเดิมอีกเป็นแบบหนังชีวิตมากเราหลงใช่เราไม่รู้ว่าเราจะออกไปทันไหมเราจะทันพระอาทิตย์ตกให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าถึงมุมก็บอกว่าทางตันเยี่ยทางตันอีกสัตว์กูเริ่มท้อแล้วนะสัตว์อีกสัตว์แม่งนักเรียนเราเกี่ยวกาดด้วยตันเนี่ยนักเรียนเราเกี่ยวทางตันทางตันไหวป่ะคิวเทสู้สู้นักเรียนสู้สู้เว้ยชูบ้าครับผมเฮ้ยเว้ยรวยเพื่อนสติ๊กเกอร์แผ่นเดียวนักเรียนแล้วเหมือนอยู่ในป่าครับตอนนี้หนังชีวิตมากทีทูวันเลสโก้ไปซิมไปเอ้เอ้พ่อมาดิก็มาดิก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้ทางแม่งโอเคว่ะเออไอทางมันเริ่มดีขึ้นแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมีรอดเลยเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วแบงค์นักเรียนซิมมันพัฒนาอ่ะไม่เป็นไรเว้ยไปต่อไม่เป็นไรหรอกเขาเรียกว่าอยากจะมีที่ตันยาเอ้ยทีมดีใจอ่ะนักเรียนไม่ถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเว้ยผมถึงแล้วผมถึงแล้วนักเรียนจะเสร็จมาผมถึงแล้วผมมาจะคุ้มเส้นผมถึงแล้วโอ้โหคุ้มมากครับไปดิมาดูมาดิอย่างกับเทเลทับบี้ข้างๆเป็นสวนเทเลทับบี้นะสวยมากแกสุดยอดมั้ยนักเรียนยอดสุดของที่สุดบอกแล้วอาจารย์นี่แบบทั้งเก็บตัวอาจารย์พามาคุ้มแน่นอนเป็นไงครับเกาหลีเลยอ่ะดูโน1พามาเฮ้ยเยี่ยมเลยอ่ะเออดู2อยู่ที่เดียวเออไม่ต้องไปดูซากุระก็ได้โอ้ทางเกาหลีเลยกินแบบโคตรเกาหลีอ่ะดูต้นนั้นดิดิไม่เหมือนอยู่เกาหลีทางสุดยอดโคตรสวยเออเฮ้ยทำไมท้องฟ้าสีมันสวยจังวะมันแบบ
เหมือนแบบเทลิทับบี้เลยหน้าพาสาวมาเนาะคุณก็จะพูดแต่สาวแหละโอ้โหทุกคนบอกได้เลยว่าวันนี้มันสุดยอดมากๆเลยครับน้องๆทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งมันทั้งเจ็บตั้งแต่ผมถ่ายคลิปมาคลิปเนี้ยสุดที่สุดเลยใช่ฝากถึงลูกศิษย์เราแหละครับต้องบอกเลยนะไปว่าเขาโหดจริงพอมีฝีมือพอก็แต่ก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่ก็เก่งถือว่าวิวัฒนาการมันดีนี่เอ้ยเออเอออาจารย์ก็ทำได้เขาทำได้กันหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี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 ยการเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวการเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวการเลยสัตว์เดี๋ยว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 ไปไปซิมไปเรียนรุ่นหนึ่งจานแบงซิ่งอ่ะจานแบงซิ่งว่ะโอ้ฮาเลลูยาไอ้แมนคืออะไรเหี้ยทิ้งกว้างที่ขายแต่ละคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะผมยอดคู่ลมลงเรื่องนี้เรามาคุยกันหน่อยคู่ขอคุยกันว่าไงตัวเองไม่ใช่ตัวเองจะให้เหรอมันง่ายๆมันไม่ได้ยากคุณบอกตรงว่าไม่ได้เสี่ยวที่เราขับเออจริงแต่ถามว่าเขาฝีมือดีไหมต้องบอกว่าเก่งวิวัฒนาการแต่ยังไม่ถึงขั้นมาจากลิงเนี่ยวิวัฒนาการตอนนี้ครูกำลังปรึกษาครับคือเราก็คิดว่านักเรียนก็เก่งนะแต่ใจก็ไม่อยากให้เพราะมันยังไม่สุดเออใจพวกมันยังไม่ยังบ่นกันตลอดทางเลยขี้วัวเออให้มันเอามือแปะคนละทีแบบย่ำลงเลยย่ำลงเลยย่ำลงเลยแล้วก็ถือว่าวัดความกล้าอ่าก็มีความกล้าด้วยโอเคตามนั้นเรียนเรียบก่อนเรียนเรียบก่อนจากที่ผอและคุณครูประเมินกันแล้วครับเรียนก็พูดว่ามีความสามารถนะใช่ที่พัฒนาการอะไรดีมาถึงวันนี้แต่ยังไม่ขาดความกล้าขาดความกล้าจะได้สติ๊กเกอร์และความเสี่ยงมึงอย่ามึงกล้าไม่มาทุกคนถอดถุงมือก่อนไม่ว่าครับไม่มีต้องถอดถุงมือแล้วไม่ต้องไปยืนตรงนี้จับก่อนมีสิทธิ์อะไรจับก่อนก็ได้ขอเป็นลูกกระจอกได้ไหมได้ลงมีไอ้ไปเอาเป็นเกิร์ลมาเยี่ยมเอาเป็นเกิร์ลมาเอาเป็นเกิร์ลมาอีจะจับเลยมึงอ่ะจับเลยของจริงของจริงไอ้เยี่ยมโคตรเย็นเลยไอ้เจ้าว่ากับกิ๊กว่ะไอ้เจ้าขอยูเทเลยโอ้ยเยี่ยมของจริงมันยังใหม่อยู่เลยมันยังใหม่อยู่เลยมันยังใหม่อยู่เลยโอ้โหในชิงไหนอ่ะจริงเกินอยากให้เอาป่ะมามาดูความใจของช่องแฝดสยองเอามือไหนเอามือไหนเร็วเร็วไปเลยอ่ะไป1 2ไป1 2 3โอ้ยโอ้ยเอามันไม่เปื้อนเลยเอาอีกแล้วนัดแจ้งไว้เลยเออแช่เอออ่ะเรียบเรียบเรียบโอเคน้องๆก็ใจไปเอาไปนอนๆโอ้ยเฮ้ยโบได้แล้วอ่ะการรับการรถเอาไปแปะรถมือขวาก่อนเฮ้ยตบมืออ่ะก็ขอประกาศนะช่อง QT Oppa นะครับผมและช่องแฝดสยองอ่ะอยู่แกงล้อเดียวของ SVD นนท์อย่าลืมไปติดตาม2ช่องนี้ครับแล้วอย่าผมคิดเอาปะ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 นะครับผมก็บอกเลยว่าใครจะขับล้อเดียวในประเทศไทยใครก็ได้ต้องมีสติ๊กเกอร์นนท์หนึ่งใช่เพราะว่าเราหนึ่งของจริงผ่านความโหดในการขับล้อเดียวแล้วโหดจริงๆแล้วบอกเลยว่าถ้าใครอยากหาซื้อล้อเดียวสกูตเตอร์ไปซื้อที่ร้าน eview Thailand ครับมีให้เลือกทุกรุ่นบอกเลยว่าถ้าพังเขาจะตามซ่อมถึงบ้านส่งไปซ่อมประกันดีมากครับมีประกันนะครับถ้าเราไปซื้อจากที่อื่นซื้อจากจีนสั่งมาเองมันไม่มีอะไหล่แต่ร้านนี้เขามีอะไหล่ซ่อมดีนะแล้วไปดูกันได้มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่คิงซองแล้วก็ยี่ห้ออะไรที่เราใช้นามิโมชั่นแล้วก็มีนามิเบิร์นอี้มีดูลาตอนมีแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์เลยที่ร้านเขาบอกเลยว่าผมมาไปซื้อที่สาขารัชดาบอกเลยว่าดีมากถ้าชอบพี่นี่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับ SCD และช่องลูกๆด้วยนะครับผมแฟนสยองชาแนลป้าครับพี่ตัวป้า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 แบงค์ฟรีแบงค์ฟรีตามให้นำช่อง SPD ครับผมClap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit.